ยังฟ้าติดเลือกไม่ถูกว่าเธอคือฉันไรคุกกี่คุกก็คือเธอนั้นใหญ่ฉันต้องเลือกใช่ไหมว่าใครเป็นคนที่ฉันต้องการไปเลยไม่เคยรู้เลยว่าเธอเป็นคนแบบไหนที่ฉันตามจ้องมองหาเธอมาตั้งนานกลิ่นหอมๆจากเธอฉันไม่เคยลืมได้เลยนี่ฉันต้องทำอย่างไรคู่กี้ฉันเห็นเธอเป็นคู่กี้สัมผัสเธอจนฟ้าพลิกเลือกไม่ถูกว่าเธอคือฉันไหนคู่กี้คู่ก็คือเธอนั้นใหญ่ฉันต้องเลือกใช่ไหมว่าใครเป็นคนที่ฉันต้องการ baby แล้วผู้คนมากมายที่ล้อมรอบเราถ้าเป็นขนมได้หรือเปล่าไม่อยากเสียเธอไปต้องเลือกใช่ไหมคู่กี้ฉันเห็นเธอเป็นคู่กี้สัมผัสเธอช่างฟ้าฟิกเลือกไม่ถูกว่าเธอคือชิ้นไหนคู่กี้คู่ก็คือเธอใหญ่ฉันต้องเลือกใช่ไหมว่าใครเป็นคนที่ฉันต้องการ baby คู่กี้ baby คู่กี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอมปราไปใส่แมสก่อนนะครับส่วนน้องโดนัทก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับดูคิ้วๆน่ารักมากเลยเนาะเรียกได้ว่าเป็นศิลปินน้องใหม่นะคะที่เพิ่งปล่อยซิงเกิลนี้อย่างเพลงคุกกี้ไปเมื่อวานเองใช่ไหมสุดยอดเลยเป็นเพลงน่ารักมากครับผมนะครับอุดโดนัทไปยืนข้างพี่เจี๊ยบนี่รู้เลยนะครับอะไรยินอะไรอย่างนะฮะพี่เห็นความแตกต่างชัดขนาดนั้นเลยใช่ไหมแซวหลอกหยอกๆนะฮะอันนี้คือดัดหยิกหรือว่าหยิกมาตั้งแต่เกิดเลยครับเนี่ยหยิกมาตั้งแต่เกิดครับแล้วไม่เจ็บหรอครับเอ๊ะมาหมายถึงว่าค่ะสวัสดีค่ะมุกมันเก่ามากพี่ก็ไม่น่าเล่นน่ะจริงๆเนาะ5บาท10บาทเอาหมดนะครับแนะนำตัวกันหน่อยทั้ง2คนเลยครับสวัสดีค่ะชื่อมะปางนะคะร้องนำค่ะสวัสดีครับโดนัทมือกองครับครับผมนะฮะโดนัทโดนัทมีรูหรือเปล่าครับเนี่ยมีรูตรงกลางแน่นอนครับผมนะฮะแล้วไม่ใช่โดนัทสิใช่มันต้องมีรูอยู่แล้วครับแต่รูอยู่ข้างหน้าข้างหลังอ่ะเนี่ยถามก่อนดีกว่าว่ามารวมตัวกันได้ยังไงครับผมวงนี้ค่ะพวกหนูก็เล่นดนตรีกันอยู่ที่โบสถ์คริสเตียนอยู่แล้วค่ะก็เลยได้มารู้จักกันแล้วก็ชอบเพลงแนวเดียวกันก็เลยลองคุยกันว่ามาทำเพลงกันดีไหมอะไรแบบนี้ค่ะครับผมแล้วเราเข้ามาร่วมงานกับค่ายไฟไฟบีทได้ยังไงคะก็ตอนนั้นไปประกวดดนตรีครับแล้วก็ได้ที่1มาได้ที่1ด้วยงานนั้นพี่ฟุ้งเป็นกรรมการพอดีค่ะครับก็เหมือนเห็นแววอะไรประมาณนี้แล้วพี่ฟุ้งก็เพิ่งเปิดค่ายใหม่อ่ะค่ะครับผมเขาก็เลยมองหาศิลปินอยู่ด้วยก็เลยทับทามกันมาโอเคเลยเกิดเป็นซิงเกิลแรกอย่างคุกกี้ใช่ไหมทำไมเพลงแรกต้องเป็นคุกกี้อ่ะเพราะว่าประมาณปีที่แล้วอะค่ะช่วงโควิดรอบแรกหนูขายคุกกี้เป็นอาชีพเสริมแล้วทีนี้มีรุ่นพี่คนนึงเป็นเพื่อนพี่โดเขาอยากกินคุกกี้หนูมากแต่เขาไม่ได้กินสักทีเขาก็เลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาให้ครับผมนะครับอุ้ยตายแล้วอยากกินทั้งคุกกี้อยากกินทั้งโดนัทเลยนะครับโดนัทไม่อยู่ในเพลงนะคะไม่เกี่ยวนี่นี่คำจำกัดความของแนวดนตรีนะครับของวงเราเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนบ้างฮะก็คือของดนตรีของพวกเราเป็นอิเล็กทรอนิกส์ป๊อปอิเล็กทรอนิกส์ป๊อปใช่ครับผมแฟนคลับว่าไงบ้างหลังจากที่ได้ฟังซิงเกิลนี้ไปนะคะเอ๊ะคุกกี้นี่เป็นซิงเกิลแรกเลยไหมใช่ครับผมกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างค่อนข้างดีเลยค่ะมีแต่คนบอกว่าเพลงน่ารักติดหู MV ก็น่ารักสดใสค่ะใช่ติดหูโดยเฉพาะท่อนแบบคุกกี้ใช่ไหมใช่ร้องได้แล้วครับโอ้ใช่คุกกี้ฟังอยู่แล้วก็มีท่าอย่างนี้คุกกี้มีท่าเต้นไหมมีท่าจำไหมฮะต้องคิดมาเมื่อกี่วันวันนี้ค่ะสอนพี่เจี๊ยบหน่อยได้ไหมฮะคือพี่เจี๊ยบนี่เขาจะแบบว่าชอบมากเลยนะคะชอบเต้นชอบอะไรอย่างเงี้ยสอนหน่อยได้ไหมค่าจำนะฮะสอนพี่สอนเต้นคุกกี้ไงโอเคยังไงฮะคุกกี้ก็กลมไงคุกกี้มันต้องกลมใช่ไหมฮะคุกกี้ครับผมฉันเห็นเธอเป็นคุกกี้โอ้ไม่ยากเลยพี่เจี๊ยบง่ายพี่เจี๊ยบเลยฮะคุกกี้ฉันเห็นเธอเป็นคุกคุกใหญ่หรือคุกเล็กคุกกี้คุกใหญ่คุกกี้
ฉันเห็นเธอเป็นคุกกี้ได้อยู่นะครับถามต่อดีกว่านะครับว่าหลังจากที่ปล่อยซิงเกิลนี้ออกไปนะครับแล้ว MV เนี่ยได้ดูกันหรือยังหรือว่าอะไรยังไงบ้างได้เขาเรียกว่าแบบถ่ายทำกันไปหรือยังเพราะมันโควิดไงอะไรอย่างเงี้ยใช่จริงๆ MV หนูถ่ายตั้งแต่เมษาแล้วค่ะใช่ไงเป็นภาพ MV หุย MV น่ารักหวานแหววสดใสมากเลยอ่ะถ่ายเสร็จหมดแล้วใช่ไหมฮะเสร็จแล้วก็คือปล่อยพร้อมซิงเกิลเลยค่ะพร้อมคือปล่อยซิงเกิลด้วยแล้วก็ MV ด้วยนะครับไปถ่ายทำกันที่ไหนแล้วก็พูดถึงเรื่องราวอะไรครับผม MV นี้ก็จะพูดถึงคุกกี้ที่มีหลายรสชาติค่ะจริงๆใน MV ก็จะมีสตอรี่เป็นกัดคุกกี้รสนี้ก็เป็นโลกอย่างเช่นคุกกี้รสก้อนเมฆก็จะเป็นโลกก้อนเมฆเยอะๆคุกกี้รสเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบไฟลุกอะไรค่ะก็จะแบบสตอรี่จะแบบเหนือจินตนาการนิดนึงจะไม่ค่อยแบบว่าเลียวเท่าไหร่ด้วยคอนเซปต์ด้วยอะไรแบบนี้เรามีโอกาสได้คิดเองบ้างไหมคะค่ะก็ตอนแรกที่เราทำเพลงมันค่อนข้างสนุกสนานสดใสใช่ไหมคะก็เลยมีภาพในหัวแบบว่าเราอยากได้แบบว่าสีสันสดใสล่องลอยแล้วก็แบบว่าแอบสแต็กอะไรอย่างนี้ไปเลยครับผมแล้วเพลงล่ะครับคุกกี้แต่ละคนมีส่วนร่วมอะไรกันบ้างครับผมอาถามโดนัทบ้างก็ผมเป็นโปรดิวเซอร์เพลงนี้ครับเห็นไหมพี่เจี๊ยบก็มีความสามารถเห็นเปล่าเดี๋ยวนี้จะมานั่งตีกองคนเดียวแล้วร้องได้เพราะขนาดนี้เหรอนั่นสิใช่ไหมฮะเก่งเล่นดนตรีเป็นกี่ชิ้นฮะจริงๆเล่นเครื่องเอกเป็นชิ้นเดียวเครื่องเอกครับอันนี้คือเครื่องเอกอะแล้วเครื่องโทแล้วฮะเครื่องโทรอยู่ไหนครับเป็นวรรณยุกต์เลยนะครับอันนี้เขาเรียกเครื่องเอกเลยตัวนี้เลยตัวคุมทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะใช่ครับก็คือหมายถึงว่าผมตีกองเป็นเครื่องเอกครับก็นอกนั้นก็เป็นเครื่องรองหมดครับโอ้เก่งมากๆเลยนะเนี่ยครับผมเอามาฝากผลงานนิดนึงนะครับซิงเกิลแรกของเรานะครับคุกกี้นะฮะค่ะก็ขออนุญาตฝากผลงานซิงเกิลแรกของพวกเรานะคะชื่อเพลงว่าคุกกี้นะคะฝากเนื้อฝากตัวของทุกคนด้วยนะคะขอบคุณครับติดตามได้ช่องทางไหนบ้างคะตอนนี้เพลงเราเพิ่งปล่อยไปในทาง YouTube Channel Tero Music นะคะแล้วก็สามารถเข้าไปฟังเพลงของพวกเราได้ที่สตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยครับผมนะฮะอันนี้แค่ทำความรู้จักกันก่อนกับซิงเกิลแรกเดี๋ยวจะมีซิงเกิลที่2ที่3ตามมาอีกทีหนึ่งนะฮะเพราะดูจากโปรดิวเซอร์แล้วเขามีความสามารถนะพี่เจียครับดูสิเด็กใหม่ไฟแรงถูกต้องคิดเยอะจนหัวหยิกเลยนะฮะติดแมสถ้าไม่เห็นความหล่อเลยอยากถอดแมสก็ต้องไปติดตามกันใน MV กันเลยพี่อยากถอดแมสหรือผมอยากถอดเสื้อน้องก็เลยครับเฮ้ยยอดผมเป็นไงบ้างสุดยอดไหมล่ะนี่ให้เขาไหวเขายังไม่กลับเขาเจอเขาไหวหมดแล้วแหละวงอะไรวงผมไม่รู้หรอกผมเป็นผู้จัดการวงเนี่ยคุณเอาโรตีมาคุณไม่เกี่ยวกับเขาเขาบอกคุกกี้โอ้คุณเป็นผู้จัดการเขาคุณโจอี้คุณโจอี้คะครับคุณอยู่ที่ไหนก็ได้แต่คุณจะอยู่ทุกที่ไม่ได้นะฮะเอาจริงๆแต่ผมได้สั่งมาจากพี่สิทธิ์บอกว่าให้ผมมาอยู่ทั้งรายการอยู่ทั้งรายการก็ไม่ต้องขนาดนี้หรอกผมก็คงจะเข้ากับเจมส์บอลจะพูดให้เขาไงไอ้นี่แค่เอาของกินมามันออกทั้งรายการเลยหรือวะมันไม่รู้นี่ไหนก็มาแล้วพี่โจอี้เต้นท่าคุกกี้ให้ดูหน่อยได้ไหมฮะอ๋อได้ไหมเมื่อกี้เขาเต้นกันอยู่นะคุกกี้เนี่ยคุกกี้ปานาเนคาซาบืนนี่เพลงนี้มันดังที่แอฟริกาครับผมก็จะมาเพลงแทนเป็นภาษาเขาเพิ่งจะปล่อยไปมันจะไปดังเอาที่แอฟริกาได้ไงถามน้องดูดิผมนั่นน้องใช่ไหมที่ผมเขียนให้คุณน่ะไอ้โจอี้บุ้มบีคาราคันซันน่ะอับดุลดิครับโอเคเอามาขอบคุณมากมากเลยเป็นคุกกี้เป็นสักขนมเจาะหูเลยนะฮะวันนี้ขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับขอบคุณทั้งสองคนนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่โจอี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับและพรุ่งนี้สนุกอีกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับกับมอสเซอร์เจ็ดสีของเรานะฮะรับรองว่าสนุกสนานกันอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเราต้องลาไปแล้วเนาะครับผมถูกต้องนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับบ่าย 2:45 ที่นี่ต้องHD นะครับวันนี้ไปแล้วกับมัลเซเด็ด74